ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือสบล. OKMD จัดงานพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งที่4 OKMD Book Cover Award 2022เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ในการสร้างหลักฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคตอีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยเฉพาะปกหนังสือซึ่งถือเป็นประตูสู่การอ่านจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะจัดโครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งที่4ภายใต้คอนเซปต์นะคะ Love at First Sight โดยได้รับเกียรติจากนายโตมรสุขปีชานะคะผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD ประธานจัดงานร่วมด้วยนายวีระโรจน์พจนรัตน์นะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนเข้าร่วมงานและร่วมมอบโล่รางวัลนะคะให้กับผู้ชนะการประกวดไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาณเวทีการงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสถานีกลางบางซื่อนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาจากเหล่าผู้ชนะการประกวดนะคะในหัวข้อ Cover Matter นะคะปกนั้นสำคัญฉะไหนบนเวทีอีกด้วยการจัดงานปีนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นปีที่4แล้วนะครับสำหรับรางวัลปกสวยสร้างสรรค์หรือว่า OKMD Book Award นะครับปีนี้ก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมส่งหนังสือเข้ามาประกวดเนี่ย200กว่าปกนะครับแล้วเราก็คัดเลือกกันจนเหลือเพียง5ปก5ประเภทนะครับคือเรื่องของการออกแบบปกหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่เรื่องของศิลปะหรือเปล่าแล้วก็ทำไม OKMD ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องของความรู้เนี่ยถึงให้รางวัลเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วการออกแบบปกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการจัดการการประมวลความรู้ทั้งหลายเนี่ย อย่างเช่นในหนังสือ1เล่มนะครับก็ต้องอ่านจนเข้าใจแล้วว่าอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับแล้วก็นำเสนอเป็นหน้าปกเพียง1หน้าแล้วก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ในเรื่องของความสวยงามต่างๆมาดึงดูดคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่OKMD มามอบรางวัลหนังปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ไม่ใช่สวยอย่างเดียวแต่สวยแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยเนี่ยมันเลยเกี่ยวพันกับเรื่องของการจัดการความรู้ด้วยครับคำว่า Love at First Sight เนี่ยมันก็คือรักแรกพบเห็นปุ๊บแล้วเราก็ตกหลุมรักเลยใช่ไหมครับมันก็คือเรื่องของปกนั่นแหละคือในเรื่องของหนังสือเนี่ยมันจะมีคำพูดเกี่ยวกับปกหลายอันเนาะก็คือ don't judge the book by its cover ก็คืออย่าไปตัดสินหนังสือที่หน้าปกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวหน้าปกเองนี่แหละเป็นตัวที่ดึงดูดเราก็คือเหมือนกับความรักแรกพบแล้วเวลาที่มีการออกแบบปกหนังสือครับคนออกแบบเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบไปเรื่อยเปื่อยเนาะแต่ว่ามันจะมีการออกแบบโดยการคำนึงถึงว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นใครสมมุติว่าหนังสือเป็นแบบสำหรับเด็กมันก็ต้องออกแบบแบบหนึ่งลักษณะจะไม่เหมือนกับออกแบบสำหรับผู้ใหญ่ปกหนังสือที่มีความจริงจังหรือสนุกสนานหรืออยากจะโชว์ไอเดียอะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปกหนังสือมันจะดึงดูดมันจะแบบส่งพลังออกไปกวักมือเรียกคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นหนังสือเล่มไหนเนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราตกหลุมรักมันเนี่ยคิดว่ากว่าครึ่งนึงครับ เราจะชอบหนังสือเล่มนั้นด้วยเพราะว่ามันมีการออกแบบที่ตรงกับตัวเราซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องของ love at first sight ก็คือเห็นปุ๊บรักแล้วเปิดดูเนี่ยอาจจะได้ตกหลุมรักครั้งที่2กับเนื้อหาข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับยากนะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยก็หลากหลายแล้วก็กรรมการก็ต้องใช้เวลา2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็คือหนังสือทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องเปิดมาดูแล้วก็ด้วยความที่จริงๆช่วงนี้เป็นเรื่องของโควิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แต่ว่าการตัดสินปกอะครับมันไม่สามารถที่จะส่งภาพไปให้ดูได้แต่ว่ากรรมการต้องมาจับอะต้องมารูปคลำต้องมาดูว่า texture เป็นยังไงการออกแบบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมาเจอกันแต่ว่ามาเจอกันเนี่ยก็ต้องรักษาระยะห่างด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแบบนี้นั่นก็เราก็ต้องถกเถียงกันก็ต้องรักษาระยะห่างในการถกเถียงด้วยแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีโอกาสในการที่จะได้ดูหนังสือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องทิ้งระยะเวลาอีกพักหนึ่งก็อาจจะคัดเลือกกันออกมาแบบระดับหนึ่งนะครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็อาจจะทิ้งให้ความรักความชอบในหนังสือเนี่ยมันตกตะกอนนอนก้นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาถกกันอีกรอบหนึ่งคราวนี้อาจจะไม่ต้องมาเจอหน้ากันละก็คือผ่านซูมได้เพราะว่าทุกคนได้เห็นหนังสือแล้วแล้วก็ถกกันว่าเอ๊ะเล่มไหนที่ชอบจนสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นผล5เล่มแบบนี้ครับความจริงปีนี้เนี่ยนอกจาก Love at First Sight แล้วครับ OKMD มีโครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครงการ
ส่งเสริมร้านหนังสือในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับแล้วเราเลยเอามาผนวกกันมันจะมี Love at First Sight แล้วก็ Life at First Read นะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าเราตกหลุมรักหนังสือจากปกก่อนแล้วหยิบมันมาอ่านเมื่อเปิดอ่านอะ Life at First Read ก็คือชีวิตได้เริ่มต้นเมื่อแรกอ่านพอเปิดมาอ่านเนี่ยชีวิตก็คือชีวิตในฐานะนักอ่านคนหนึ่งที่เริ่มต้นชีวิตในหนังสือเล่มนั้นนะครับมันก็จะได้เริ่มขึ้นซึ่งมันอาจจะเริ่มต้นแล้วอาจจะตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่ชอบเลยก็ไม่เป็นไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบหนังสือเล่มนั้นแต่ว่าโครงการ2อันเนี้ยนะครับก็เลยมาเกื้อหนุนกันก็คือว่าเรื่องของปกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อได้หนังสือแล้วเนี่ยหนังสือที่อยู่ในร้านหนังสือเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันเป็นร้านหนังสือก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านหนังสือแล้วเดินออกมาครับบ่อยครั้งที่เราอาจจะไม่ใช่คนเดิมแล้วเพราะว่าแค่เปิดบางหน้าอาจจะเจอบางประโยคที่เปลี่ยนชีวิตเราก็ได้อาจจะทำให้รู้สึกว่าได้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือว่าได้ถกเถียงกับคนเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเดินออกมาจากร้านหนังสือเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่าตอนที่เดินเข้าไปอะไรเงี้ยแบบนี้ครับที่เราคิดว่ามันเป็นที่ทำให้เราคิดว่าร้านหนังสือก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น2โครงการเนี่ย Love at First Sight กับ Life at First Read มันก็เลยจะประสานกันแล้วก็enhance หรือว่าผนึกกำลังซึ่งกันและกันคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆนะคะจากทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนสบล.หรือ OKMD ได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ OKMD ได้เลยนะคะ